ว่างแสงผ่านไปแล้วนะครับคุณสาวสวยคุณเจี๊ยบนะครับชีวิตมันต้องมีสีสันหน่อยเติมเองใส่สีสันเข้าไปในพันธุ์หน่อยครับให้มันมีสีหน่อยอย่างนี้นะฮะก็สีเข้าไปเพิ่มเสน่ห์ให้กับห้องครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทำการเชื่อมพื้นที่นะครับอยู่เหนือบริเวณหน้าต่างนะครับจะทำให้ผนังของชั้นเนี่ยมันต่อเนื่องกันให้ต่อไปถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็กั้นจังหวะต่างๆให้เป็นเหมือนกับชั้นวางของนะครับชั้นวางรูปนะครับหรือชั้นวางของกระจุกกระจิ๊กต่างๆมันก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีพื้นที่ในการจัดวางได้หลากหลายขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ชั้นโปร่งเนี่ยมันก็ดีนะเพราะมันไม่ต้องปิดให้แบบของข้างในมันดูอับทึบแล้วมันทำให้ห้องเนี่ยดูแคบลงด้วยนะครับแต่พอมาดูข้างล่างบ้างดีกว่าโหอยากไปนั่งตรงนั้นจริงๆที่ถือว่าโซฟาก็สวยนะคะก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีสันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่กับที่นั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยได้รู้สึกเหลือกเลยตาเหลืองสบายตาสวยเลยนะฮะไฮไลท์ผมขอตั้งไว้ที่โคมไฟด้านบนละกันห้องวัยรุ่นไม่ต้องมีแชนเดเลียร์ให้เป็นโคมไฟแบบนี้เอาตรงนั้นใช่ไหมนี่ค่ะใช่ตรงนี้นะครับมันอาจจะได้รับแดดนะครับเพราะว่าระเบียงเนี่ยมันมีลักษณะของกันแดดเนี่ยค่อนข้างสั้นต่อแล้วต้องใช้พวกไม้ประดับนะครับไม้แขวนเนี่ยห้อยลงมาตัวนี้จะช่วยกันแดดได้ดีนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยมุมเนี่ยถ้าอยากให้มีที่นั่งสบายๆที่ว่าอาจจะเป็นแค่เปยวนแขวนไว้นะครับแล้วก็แขวนอ่านหนังสือนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะน่าจะดีกว่าที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็ใช้เส้นของชั้นโปร่งเนี่ยเป็นตัวกำหนดฟังก์ชันของการจัดวางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางรูปนะครับวางตุ๊กตาตุ๊กตาของสะสมของเรานะครับหรือของร้านที่ถือพวกหนังสือนี่เราก็สามารถจัดวางให้ผนังเนี่ยลงตัวได้นะครับมหาลัยใช่เขาเรียกว่าไอ้อุปกรณ์ฟังก์ชันนอลโพสนะครับรุ่นไฮไลน์นะครับจากโฮมเดคอเรทีฟโปรดักต์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถที่เราวางของเนี่ยและต่างความสูงต่ำได้และสามารถหมุนในตัวมันเองได้นะปรับสูงต่ำได้ใช่แล้วก็ปรับหมุนได้นะครับยืนวิ่งกันก็วางเลยพอนั่งปุ๊บก็ได้อีกเชื่อนมาได้เลยเยี่ยมมากค่ะปาร์ตี้กันเลยพรุ่งนี้เราก็อยากจะทำอาหารใช่ไหมคะอย่างช็อปเทนตี้เนี่ยก็จะมีมุมสำหรับน้องเจี๊ยบเหมือนกันแต่ว่าถ้าบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากให้เห็นเราตรงนี้อยากทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วอยากให้ดูแบบดูเรียบร้อยขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มีการใช้เป็นราวเลื่อนเป็นราวเลื่อนนะคะปิดไว้เลยต้องเอาผนังเก่าออกก่อนนะคะถอดออกนะคะแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ปิดตรงนั้นไปจนเจี๊ยบได้ไม่เห็นจะได้ไม่อยากอาหารตลอดเวลาติดตั้งนะฮะรางเลื่อนอะไรเสร็จหมดแล้วตอนนี้เนี่ยมาดูภาพรวมๆอยากเห็นหรือยังอยากแล้วค่ะไปดูห้องทั้งหมดเลยครับฟังก์ชันนอลโพสเนี่ยหรือเสาที่มันมีอุปกรณ์สามารถวางชั้นต่างระดับได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นลูกเล่นที่สำคัญมากสำหรับห้องขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยมันจะทำให้ประโยชน์ที่สวยในการใช้พื้นที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็ตอบเต็มความเรื่องความต้องการอย่างสมบูรณ์ที่สุดใช่แล้วยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับแฟชั่นรางเลื่อนที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้ห้องไม่ดูอึดอัดได้เราจะปิดมุมไหนก็ได้ที่เราไม่ต้องการแบบนี้ค่ะทั้งเนี่ยดูโล่งโปร่งสบายครับชอบไหมครับการตกแต่งห้องของอิงเคียวชอบสไตล์ห้องค่ะแต่ไม่เชื่อว่าพี่ไม่เชื่อว่าพี่ตกแต่งเองหรอกค่ะแต่ชอบห้องสุดๆเลยขอบคุณครับสวยมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียบเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะวุ้นได้มีไอเดียดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟิตติ้งนะคะที่เหมาะกับพื้นที่จำกัดแล้วก็เหมาะกับการใช้งานด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะจาก Home Decorative Productพูด
ึงชุดครัวที่ดูหรูหราทันสมัยสามารถให้ประโยชน์และการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราอาจจะนึกถึงชุดครัวที่ดูใหญ่เทอะทะแต่ด้วยความที่ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่อาศัยกันอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆค่ะไฮไลท์ตะแกรงแบบหมุนได้พร้อมเสาของชุดครัว Case Bomber จาก Home Decorative Products คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของการดีไซน์ที่ตอบสนองทุกความต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านความหรูหราทันสมัยและประโยชน์ในการใช้งานตัวอุปกรณ์ผลิตจากเหล็กแท้ที่ผ่านกระบวนการด้านการชุบด้วยสารชนิดพิเศษมากถึง50ไมครอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสวยงามรวมไปถึงการป้องกันการเกิดสนิมค่ะเสาสูงไฮไลน์นะคะมีให้เลือก2ขนาดค่ะคือความสูง1208มิลลิเมตรและ1825มิลลิเมตรค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมหลากหลายดีไซน์เช่นตะกร้าวงกลมสำหรับใส่ผลไม้ที่แขวนแก้วไวน์ชั้นวางของกระจกทรงกลมถาดไม้สีบีชรวมไปถึงท็อปเคาน์เตอร์ที่จะช่วยให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะไฮไลน์มาพร้อมกับการใช้งานที่แสนอิสระค่ะอุปกรณ์สามารถปรับหมุนซ้ายขวาหรือปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการด้านการใช้งานค่ะตะแกรงแบบหมุนได้พร้อมเสาจาก Home Decorative Products สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะในห้องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจจาก Home Decorative Products ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองได้ด้วยนะคะโอ้โหแบบนี้ครับต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์ฟิตติ้งดีๆจาก Home Decorative Product นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าอุปกรณ์แค่ตัวเดียวครับฟังก์ชันโพสต์ตัวเดียวเนี่ยทำให้ห้องนะครับประหยัดพื้นที่เยอะขนาดนี้แล้วเก๋ด้วยเปลี่ยนชีวิตเจ๊ไปเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังเท้าก็จะสุดยอดมากใช่ครับแต่วันนี้มาเยี่ยมรายการของเราแห่งนี้นะคะเราก็มีของที่จะมอบให้ด้วยนะคะและที่นี่คือ Kim City นะคะเป็นโครงการต่างๆจาก AP อัปเดตข่าวสารได้เลยนะคะน้องเตี้ยอยากได้คอนโดใหม่ๆอะไรแบบนี้แต่ถ้าผู้ชมนะคะอยากได้นิติศาสตร์ City นะคะก็ติดต่อไปได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด AP นะคะโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-261-2518-22-310ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่นี่ค่ะ Live at สาทร10นะคะแล้วก็เสื้อผ้าพิธีกรนะคะ Miss City Lacoste แล้วก็ Hybrid ค่ะส่วนเครื่องประดับจากนานาโคโค่ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่อยากจะดูภาพคุณเจี๊ยบนะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วไม่ทันอย่างหนูเจี๊ยบนานๆอย่างเห็นรายการเราหลายรอบนะครับเข้าไปได้เลยเว็บไซต์นี้ครับ www.dcmediathailand.com นะครับเข้าไปไม่เสียตังค์ดูฟรีมีคอมเมนต์ให้ครับส่วนแขกรับเชิญของเราคราวหน้าเนี่ยนะคะโหเป็นหนุ่มค่ะคนนี้เป็นหนุ่มหล่อนะคะแล้วก็แถมยังเก่งอีกด้วยเพราะเป็นนักออกแบบด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักแสดงหนุ่มคนนี้คือท็อปพิพัฒน์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ